MacBook Pro 2รุ่นใหม่ระหว่างตัว14นิ้วรุ่นเริ่มต้นกับตัว16นิ้วตัวท็อปเนี่ยประสิทธิภาพมันจะแตกต่างขนาดไหนมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาเปรียบเทียบระหว่าง MacBook Pro 14กับตัว MacBook Pro 16กันนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยแอดมินบอลเพิ่งได้ของมาสดๆร้อนๆเพิ่งจะลงโปรแกรมอะไรเสร็จไปเลยนะครับผมโดยรุ่น14นิ้วตรงนี้นะครับผมจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดใน Apple Store นะครับผมก็คือตัวราคา 73,900 บาทที่เป็น CPU Apple M1 Pro นะครับผมตัวที่เป็น CPU แบบ8คอร์นะครับส่วนทางขวามือตรงนี้นะครับผมจะเป็น MacBook Pro 16นะครับผมที่ใช้ CPU เป็น Apple M1 Max นะครับผมมีทั้งหมด10คอร์ด้วยกันนะครับโดยตัวนี้จะเป็นแรม32 GB ตัวท็อปด้วยนะครับโดยราคาค่าตัวของเขานะครับผมจะอยู่ที่ 124,900 บาทด้วยกันเท่ากับว่า2เครื่องนี้เนี่ยราคาต่างกันถึง 51,000 บาทกันเลยทีเดียวนะแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมอันนี้ขอพับฝาหลังมาลงไปนะครับผมโอ้โหนี่วัสดุเนี่ยพรีเมียมมากๆนะด้านหลังตัวเครื่องนะผมก็จะมีรูปโลโก้ Apple เหมือนกันเลยนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยจะหนักอยู่ที่ 1.6 กิโลกรัมนะผมแล้วก็ตัว16เนี่ยจะหนักอยู่ที่ 2.1 กิโลกรัมด้วยกันนะก็คือน้ำหนักเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมตัว14นิ้วเนี่ยเบากว่ายังเห็นได้ชัดนะครับขนาดเนี่ยไซส์กันก็โอ้โหต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับผมเนี่ยผมลองวางทับซ้อนกันนะผมก็คือขนาดเครื่องแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมถ้าคนไหนที่พกพาอะไรบ่อยๆเนี่ยแนะนำตัว14นิ้วจะดีกว่านะครับผมอ่ะทีนี้มาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมแกนฝาพับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะครับผมอารมณ์เหมือนแบบเอาไฟฉายขยายส่วนโดเรมอนมาฉายตัว14นิ้วแล้วก็เป็น16นิ้วนั่นเองนะครับผมทางด้านซ้ายมือนะผมพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็คือจะมีพอร์ตชาร์จ MagSafe นะครับผมเป็นแม่เหล็กดูดติดกับตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีพอร์ต Thunderbolt 4มาให้2ช่องนะครับผมแล้วก็รูเสียบหูฟัง Headset 3.5 อีก1รูนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีการเซาะร่องตรงกลางนะไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องนั่นเองถัดมาทางด้านขวานะครับผมก็จะมีช่อง HDMI Thunderbolt 4แล้วก็ช่องอ่าน Memory SD Card Reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นมาจากรุ่นเก่าเยอะมากๆนะซึ่งถ้าเป็น MacBook Pro รุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น CPU Intel เนี่ยจะมีแค่พอร์ต Thunderbolt 4กับรูเสียบหูฟังเท่านั้นเลยนะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็น MacBook เนี่ยย่อมเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้นะครับผมบาลานซ์ก็ทำมาดีนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดู2เครื่องพร้อมกันเลยนะ1 2 3ฟาบนี่เลยนะครับผมเปิดปิดได้แบบสบายๆนะครับ1 2 3ฟาบนี่เลยสำหรับหน้าจอนะผมตัว14นิ้วเนี่ยจะมีขนาดจริงๆอยู่ที่ 14.2 นิ้วด้วยกันนะครับความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่3024x1964นะครับผมส่วนตัว16นิ้วนะผมขนาดจอจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 16.2 นิ้วนะครับผมความละเอียดเนี่ย 3456x2234 นะครับผมโดยทั้ง2ตัวนี้นะผมจะใช้แพเนลมินิ LED รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมขอบเขตสีเนี่ยก็สูงถึง 100% P3 กันด้วยรวมถึงมีความสว่างเนี่ยสูงสุดถึง 1,600 นิตกันเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยก็คือสบายๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็จะมีจุดสังเกตนะครับผมก็คือด้านบนตรงนี้นะครับตรงกล้องเว็บแคมของเขาเนี่ยจะเป็นติ่งสีดำนะครับผมเหมือนมือถือ iPhone เลยนะครับผมโดยตัวกล้องเว็บแคมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบความละเอียด Full HD นะครับผมส่วนตัวก็ไม่ชอบติ่งแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันบดบังพื้นที่การใช้งานนั่นเองนะครับผมรวมถึงไม่มีเซ็นเซอร์สแกนใบหน้าด้วยนะส่วนตัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอุตส่าห์ทำติ่งมาแบบนี้แล้วถัดมานะผมมาดูตรงดีไซน์คีย์บอร์ดกันบ้างนะผมซึ่งบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยหน้าตาคีย์บอร์ดเนี่ยคือเหมือนกันเป๊ะๆนะผมต่างกันแค่ขนาดไซส์ด้านข้างอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะผมก็คือ MacBook Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะตัดทัชบาร์ทิ้งไปจะใส่ปุ่มกดฟังก์ชันมาแทนนะครับผมพวก F1 F2 F3 F4 F5 นะแล้วก็มุมบนขวาตรงนี้นะผมจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือ Touch ID มาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของ trackpad เนี่ยนะผมขนาดเนี่ยถือว่าใหญ่มหึมามากนะครับผมแม้แต่ตัว14นิ้วเนี่ยก็ขนาดโคตรใหญ่นะครับผมเดี๋ยวบอลจะยกตัว16นิ้วให้ดูนะครับผมคือตัว trackpad ของ16นิ้วเนี่ย
อันใหญ่เบลเริ่มเพิ่มเลยนะครับผมซึ่งคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยก็ปุ่มกดขนาดเท่ากันนะครับผมลำโพงก็6ตัวเท่ากันด้วยนะอ่ะเดี๋ยวถัดไปนะผมเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกันนะผมดูกันว่าจะตัว M1 Pro เนี่ยตัวเริ่มต้น8คอร์กับตัว M1 Max ตัวท็อป10คอร์เนี่ยจะแตกต่างขนาดไหนมาดูกันครับเอาละครับมาเริ่มต้นกันด้วยการทดสอบเบาๆกันก่อนนะครับผมวันนี้คือแอนดี้บอลลองทดสอบดูวิดีโอความละเอียด 8K บน YouTube นะครับผมแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กราคาระดับนี้เนี่ยย่อมเล่นได้ลื่นไหลอยู่แล้วนะผมแต่แอนดี้บอลเนี่ยอยากให้ดูตรงแพนเนลมินิ LED ของเขานะผมที่การแสดงผลเนี่ยสามารถทำได้ดีมากๆนะผมสีดำเนี่ยนี่คือดำเมี่ยมจริงๆนะครับผมก็คือสีสันหน้าจอทั้งสองเครื่องเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับต่างแค่ขนาดเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็รีฟิลเลตของหน้าจอเนี่ยก็สูงถึง120เฮิรตซ์ด้วยนะบอกเลยว่าไปใช้งานดูหนังฟังเพลงหรือว่าทำงานกราฟิกอะไรเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆและน่าจะเป็นหน้าจอที่ใช้ทำงานกราฟิกบนโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะเวลานี้นะต่อมานะผมเราจะมาทดสอบลำโพงกันนะครับดูกันว่าจะตัวMacBook Pro 14กับตัว16เนี่ยคุณภาพเสียงจะแตกต่างกันหรือเปล่าความดังเนี่ยจะเหมือนกันไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวบอลขอถอดไมค์ไปวางไว้บน trackpad กันก่อนนะครับผมเริ่มจากตัว14กันก่อนนะในเรื่องของเสียงลำโพงนะผมทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าเสียงเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะผมความดังเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะผมโดยตัว16เนี่ยมิติเสียงเนี่ยจะกว้างกว่านิดหนึ่งนะครับผมจากที่มอนลองฟังมานะแต่เชื่อเถอะว่าเสียงของ MacBook Pro เนี่ยดีทั้งคู่อยู่ละแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าฟังจากในคลิปอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะผมแนะนำว่าลองไปจับเครื่องจริงดูกันก่อนได้เอาละครับลำดับถัดมาจะมาทดสอบการตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันนะครับผมก็คือฟุตที่ใช้เนี่ยก็เป็นฟุตเหมือนกันทั้ง2เครื่องนี้เลยนะครับก็คือถ่ายมาเป็นแบบความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมในส่วนของการใช้งานนะผมเดี๋ยวจะลองทดสอบเล่น Playback ให้ดูนะครับผมบน MacBook เนี่ยถือว่าทำได้เร็วมากๆนะเร็วกว่าโน้ตบุ๊ก Windows แทบจะทุกตัวที่เคยใช้เลยนะครับผมเนี่ยคือแบบเลื่อนทำลายซ้ายขวาไปมากดเล่น Playback โหลดไม่ถึง1วินาทีนะผมเนี่ยไปมานะครับอันนี้คือบน M1 Pro นะครับผมถ้าบน M1 Max เครื่องนู้นก็ลื่นไหลอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวมันจะมาทดสอบใส่กราฟิก3ชั้นกันดูว่าจะเล่นได้ลื่นไหลหรือเปล่านะครับผมอันนี้คือใส่กราฟิกไป3ชั้นเหมือนกันนะผมเดี๋ยวจะลองกด playback พร้อมกันนะ1 2 3ปั๊บเห็นได้ว่ากราฟิกที่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีอาการกระตุกให้เลยเห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเอ็กซ์พอร์ตกันดูนะครับผมฟอร์แมตเนี่ยก็เป็น H.264 เหมือนกันนะครับผมพรีเซตเนี่ยก็เป็น High Quality 1080p HD เหมือนกันนะครับผมมาดูกันว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นานเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามากดพร้อมกันกันเลยนะ1 2 3เวลาตอนนี้นะครับผมตัว M1 Max เนี่ยใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตเหลือประมาณ3นาทีนะครับผมส่วนตัว M1 Pro เนี่ยขึ้นเวลาเหลือ5นาทีนะครับผมก็คือต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตนะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย N1 เคยใช้ตัว Ryzen 5 5600H แล้วก็การ์ดจอ RTX 3060 RAM 16GB นะครับคลิปนี้เนี่ยใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตประมาณ5นาทีเหมือนกันตอนนี้นะผมตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เสร็จไปแล้วนะผมใช้เวลาทั้งสิ้น3นาทีกับอีก
55วิด้วยกันนะผมบอกเลยว่า export ไฟล์เนี่ยเร็วมากๆนะครับผมเร็วสุดละตั้งแต่ไอ้บอลเคยใช้โน้ตบุ๊กมาทดสอบส่วนตัว MacBook Pro 14ที่เป็นตัว M1 Pro นะผมยังเหลือเวลาอีกราวๆ2นาทีกว่าๆนะผมเดี๋ยวมันจะรอมันจนเสร็จเลยนะเอาละครับตอนนี้ตัว MacBook Pro 14ก็ export ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลา export ไฟล์ไปทั้งสิ้น7นาทีกับอีก1วินาทีด้วยกันนะผมเรียกได้ว่าตัว M1 Max เนี่ยแรงกว่า M1 Pro อย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมจากการ export ไฟล์เนี่ยจะเห็นว่าเวลาเนี่ยห่างกันถึง3นาทีกับอีก6วินาทีด้วยกันนะผมก็คือห่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะเอาละครับทีนี้เราจะมาทดสอบโปรแกรม Adobe Lightroom Classic นะครับผมโดยไฟล์รูปที่บอลใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นไฟล์หล่อนะผมถ่ายมาทั้งหมด87รูปเหมือนกันนะครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของการใช้งานปรับแต่งสีต่างๆเนี่ยก็คือลื่นไหลอยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะลองปรับอุณหภูมิสีให้ดูนะครับผมอันนี้ภาพก็จะติดเหลืองถ้ามันติดเหลืองไปหน่อยก็ปรับเป็นโทนฟ้านะครับผมการใช้งานเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแบบมันรวดเร็วมากๆนะแล้วก็ตัวแท็กแผ่นของเขาเนี่ยมันแบบค่อนข้างละเอียดนะผมแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยก็ค่าสีก็เปลี่ยนไปตามแล้วนะครับผมเนี่ยแค่ขยับนิดเดียวนะผมตัวค่าต่างๆเนี่ยก็ขยับตามนิ้วไปเลยนะผมนิ้วโยกซ้ายโยกขวาไปมาเนี่ยก็ขยับตามแล้วถือว่าแทร็กแพดของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะบน MacBook นะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอลจะมาลอง export ไฟล์กันดูนะผมบอลขอตั้งเป็นออโต้ให้หมดเลยนะครับเหมือนกันทั้ง87รูปนะผมเซตเหมือนกันหมดนะดูว่าทั้ง2เครื่องนี้จะใช้เวลาในการ export รูปประมาณเท่าไหร่ในการ export ไฟล์นะผมก็คือ export ไฟล์รูปมาทั้งหมด87รูปนะครับเอ็นบอลเลือกตัว format เนี่ยเป็น JPEG นะผมแล้วก็ quality เลือกที่ 100% นะครับผมดูกันว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการ export รูปประมาณเท่าไหร่นะครับผม1 2 3ปั๊บตัว export ก็จะขึ้นอยู่ที่ขีดบนซ้ายตรงนี้นะครับผมอันนี้ให้ดู CPU นิดนึงนะครับตัวแมวเนี่ยก็คือวิ่งแบบรันเต็มที่เลยนะครับผมตอนนี้นะผมตัว M1 Max เนี่ยทำงาน CPU ที่ราวๆ 80% กว่านะผมส่วนตัว M1 Pro เนี่ยทำงานอยู่ที่ 89-90 กว่าๆนะครับผมตัว M1 Max เนี่ยจะเสร็จละเสร็จแล้วนะครับผมตัว M1 Max เนี่ยใช้เวลาไปทั้งสิ้น1นาทีกับอีก4วินาทีนะครับผมเรียบร้อยนะผมตัว MacBook Pro 14ใช้ชิป M1 Pro เนี่ยใช้เวลาในการ export อยู่ที่1นาทีอีก19วิด้วยกันนะผมก็คือห่างกันแค่ประมาณ15วินาทีเท่านั้นนะผมเรียกได้ว่าถ้าเอามาใช้งานในเรื่องของการตกแต่งภาพอะไรเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะครับผมเอาละครับทีนี้เราจะมาทดสอบเล่นเกมกันบ้างนะผมโดยเกมที่จะทดสอบในตอนนี้ก็คือเกม Dota 2นั่นเองนะผมเพราะว่ามันมีให้เล่นบน Mac นะครับผมก็คือปรับกราฟิกทุกอย่างเนี่ยก็คือปรับเป็นแบบbest looking ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมส่วนตัวความละเอียดหน้าจอเนี่ยทางซ้ายนะผมตัว MacBook Pro 14เนี่ยจะเป็นความละเอียด 1512x682 นะครับผมทางขวา MacBook Pro 16เนี่ยจะเป็นความละเอียด 1728x1117 นะครับผม 120Hz เหมือนกันทั้งคู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูเฟรมเรทกันครับว่าตอนนี้เฟรมเรทที่เล่นได้จะเป็นเท่าไหร่สำหรับเฟรมเรทนะครับผมตัวเนี้ยอาจจะเล็กนิดนึงที่อาจจะมองไม่เห็นนะครับผมไม่มาจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะผมอยู่ที่มุมบนขวานะตอนนี้เนี่ยเฟรมเรทตัว MacBook Pro 14นะผมจะวิ่งอยู่ที่ราวๆ 50-60 ด้วยกันนะผมตะกี้มีดรอปเหลือ40นะเมื่อฉากวินลันยิงธนูนะครับผมส่วนทางขวาเนี่ยก็คือเฟรมเรทเป็น100นะครับผมที่ประมาณ 70-100 กว่าๆนะครับผมอันนี้คือดูเฟรมเรทลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัว MacBook เนี่ยมันไม่มี Afterburner นะครับเฟรมเรทเนี่ยเรียกได้ว่าต่างกันประมาณ2เท่าเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือวิ่ง30ฝั่งนู้นวิ่งประมาณ80นะครับผมอันนี้คือฉากบวกกันหนักๆนะซึ่งเฟรมเรทที่มันแตกต่างขนาดนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่าตัว MacBook Pro 14เนี่ยจะมี GPU แค่14คอร์ส่วนตัว MacBook Pro 16ที่เป็น M1 Max เนี่ยจะมี GPU ถึง32คอร์ด้วยกันนะผมแค่จำนวน GPU คอร์เนี่ยก็ต่างกันเกินครึ่งแล้วนะต่อไปนะผมเดี๋ยวเราไปดูทดสอบเกมถัดไปกันบ้างปิดท้ายด้วยการทดสอบเล่นเกม Shadow of the Tomb Raider นะครับผมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีบน Mac OS นะครับผมมาดูกันว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยลองเมชมาดูกันแล้วจะได้คะแนนเท่าไหร่เฟรมเรทเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับผมโดย Display เนี่ยก็คือปรับเป็นตาม Native หน้าจอเลยนะครับผมตัว MacBook Pro 16เนี่ยก็เป็น 3024x1964 นะครับผมส่วนตัว MacBook Pro 16เนี่ยก็เป็น 3456x2234 นะครับ
กราฟิกนี่ก็ปรับเป็นแบบ High S ทั้งคู่นะครับผมต้องบอกก่อนว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์ Ray Tracing แล้วก็ DLSS นะครับผมเพราะว่าไม่ใช่การ์ดจอ Nvidia นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดู Benchmark กดไปพร้อมๆกันเลยครับ1 2 3ปั๊บนะครับผมตอนนี้ตัวทางด้านขวามือนะครับผม MacBook Pro 16เนี่ยก็ภาพเรนเดอร์อะไรขึ้นมาก่อนนะครับผมเฟรมเรทเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ราวๆสัก33นะครับผมส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ย MacBook Pro 14จะรันอยู่ที่ราวๆ10กว่าๆนะครับผม10ไปปลาย20ต้นๆเฟรมเรทเนี่ยก็ต่างกันครึ่งๆเลยนะการแสดงผลเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะผมถึงแม้ว่าจะไม่มี Ray Tracing ก็ตามนะครับการสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบดูสารคดีเลยจากผลทดสอบ Benchmark นะผมตัว MacBook Pro 14นะครับที่ใช้ชิป Apple M1 Pro นะครับผมจะมีคะแนนอยู่ที่ 3,100 แต้มนะครับผมแล้วก็มีเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่20ด้วยกันนะครับผมส่วนตัว MacBook Pro 16นะครับผมที่เป็นชิป M1 Max นะครับผมจะได้คะแนนอยู่ที่ 5,420 แต้มนะครับผมแล้วก็มีเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่34ด้วยกันนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัว M1 Max เนี่ยแรงกว่าตัว M1 Pro เยอะใช้ได้เลยนะครับผมเมื่อเอามาทดสอบเล่นเกมนะครับผมต่างกันแบบเกินครึ่งๆเลยนะสำหรับอะแดปเตอร์นะผมของตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ของทั้ง2ตัวเนี่ยขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะผมโดยของตัว MacBook Pro 16นะผมจะมีขนาดใหญ่กว่านะผมเดี๋ยวจะลองเทียบกันให้ดูนะครับผมเทียบด้านเดียวกันด้วยนี่ครับผมขนาดก็ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับผมน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะพอถือแล้วไม่ต่างกันนะครับผมแล้วก็สายชาร์จของเขาเนี่ยก็ให้มาแบบเดียวกันนะผมเป็นสายถักนะครับด้านหนึ่งนะผมจะเป็นหัว USB C นะผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว MagSafe นั่นเองนะครับโดยแอดปเตอร์ชาร์จอันใหญ่นี้นะผมจะจ่ายไฟสูงสุด140วัตต์นะครับผมแล้วก็อันเล็กเนี่ยจะอยู่ที่67วัตต์ด้วยกันนะสรุปนะผมจากการที่เอ็นบอลได้ทดสอบมาแบบเร็วๆนะผมจะเห็นได้ว่าตัว MacBook Pro 16ที่ใช้ CPU เป็น Apple M1 Max เนี่ยความเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยถือว่าแรงกว่าตัว M1 Pro ที่อยู่ใน MacBook Pro 14อย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าในการใช้งานทำงานตัดต่อหนักๆเนี่ยตัว M1 Max เนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเร็วกว่าตัว M1 Pro แบบคนละเรื่องนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะตัว CPU ของเขานะผมที่มีจำนวนคอมากกว่าGPU คอก็มากกว่ารวมถึงแรมเนี่ยก็มากกว่าด้วยนะตัว16เนี่ยเป็นแรม32กิกนะผมส่วนตัว14เนี่ยเป็นแรมแค่16กิกเบื้องต้นเท่านั้นนะส่วนในเรื่องของการใช้งานเบาๆนะผมอย่างเช่นเอามาดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้งานตกแต่งภาพด้วยไฟล์ RAW เนี่ยบนโปรแกรม Lightroom จะเห็นว่า2เครื่องนี้เนี่ยทำงานได้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะผมใช้เวลาเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็พอๆกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันกินสเปคไม่มากนั่นเองดังนั้นนะผมตัว M1 Max เนี่ยจะเหมาะกับสายงานมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆทำงานหนักๆมากกว่านั่นเองนะผมด้วยราคาค่าตัวของ2เครื่องเนี่ยก็ต่างกัน 51,000 บาทนะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะผมที่ตัว M1 Max เนี่ยจะแรงกว่า M1 Pro มากขนาดนี้นะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆถามว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันน่าซื้อไหมนะผมเอ็นบอลบอกเลยว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะผมถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ใช้โปรแกรมบน Mac OS อยู่แล้วนะผมก็คือประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นมาจากตัว M1 เยอะมากๆนะผมก็คือเลือกซื้อตามงบประมาณที่เพื่อนๆซื้อไหวกันเลยนะครับผมแล้วก็หาเพื่อนๆคนไหนนะผมอยากจะให้บอลทดสอบอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากให้ MacBook ไปชนกับ Notebook Windows ตัวไหนเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เองเอ็นบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคาร์ด้วยนะครับ